ช่วงคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคริปโตไปฟังข่าวคริปโตกับเอ็ดเวิร์ดกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวคริปโตอะไรมาฝากกันวันนี้ค่ะครับขออนุญาตสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ตอนนี้ครับราคาของบิตคอยน์ปัจจุบันก็อยู่ที่ 57,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ 58,000 นะครับก็บิตคอยน์เนี่ยก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับจากอยู่ที่ช่วง 55,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็วันก่อนนี้ก็ได้มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็กำลังนิ่งๆไปนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันว่าบิตคอยน์เนี่ยจะลงไปต่อเหมือนที่ใครหลายๆคนเนี่ยได้วิเคราะห์กันเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบที่แพลน B เนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยบิตคอยน์เนี่ยจะ go to the moon เลยนะครับตามมาด้วย Ethereum ครับ Ethereum เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการปรับลดลงมาประมาณ 4% ครับตามมาด้วย Binance Coin ครับ Binance Coin ตอนนี้อยู่ที่560ดอลลาร์สหรัฐครับSolana มีการปรับตัวขึ้นมาครับผมอยู่ที่222ดอลลาร์สหรัฐครับก็ปรับตัวขึ้นมาเกือบ 5% เลยครับส่วน Cardano ครับผมก็เดี๋ยวนี้เขาก็แซวกันนะว่าเป็นตัว stable coin ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.8 ดอลลาร์สหรัฐครับ XRP ครับอยู่ที่ 1.04 ดอลลาร์สหรัฐ Polkadot อยู่ที่ 40.5 ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ Dogecoin ครับอยู่ที่ 0.22 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนตลาดไทยครับ most active เป็นเหรียญ USDT ครับเหรียญเตเตอร์สหรัฐครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 33.75 บาทแล้วครับไม่รู้ว่าจะพุ่งขึ้นสูงไปถึง34บาทหรือไม่นะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเหรียญเตเตอร์ขึ้นไปถึง34บาทเนี่ยก็น่ากลัวนะครับที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเป็น bearish อย่างรุนแรงเลยนะครับ bearish อย่างรุนแรงตามมาด้วยเหรียญแซนครับเหรียญแซนก็เป็นเหรียญของแซนบ็อกซ์นะครับบนโลกเมตาเวิร์สตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆนะครับอยู่ที่135บาทครับเหรียญพาวอยู่ที่ 25.5 เหรียญมานาครับอยู่ที่126บาทเหรียญบิตคอยครับอยู่ที่ 1,952,000 บาทครับอีเธเรียมครับอยู่ที่ 141,800 บาทเหรียญเจฟินครับเจฟินตอนนี้อยู่ที่40บาทแล้วนะครับCVC ที่20นะครับ ADA อยู่ที่61แล้วก็ CRV อยู่ที่133บาทครับส่วนเนื้อหาวันนี้ครับก็มาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งครับผมก็คุณฮิลลารี คลินตันนะครับได้มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในงานสัมมนาของ Bloomberg New Economy Forum วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยคุณฮิลลารี คลินตันเนี่ยก็เป็นนักการเมืองนะครับพรรคเดโมแครตของสหรัฐนะแล้วก็เป็นอดีตนะครับผู้ชิงประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016ด้วยนะครับผมซึ่งคลินตันเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะตระหนักถึงการมาของคริปโตเคอเรนซีให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีโอกาสนะความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็เป็นสกุลเงินสำรองของโลกอีกด้วยครับผมซึ่งคุณเฮลลี่คลินตันก็บอกว่ามันน่าสนใจก็น่าประหลาดใจมากเลยนะว่าที่คนเราเนี่ยสามารถขุดเหรียญใหม่ๆขึ้นมาและสามารถนำมันไปขายได้ด้วยนะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้นะที่จะเข้ามาแทนที่เงินสกุลทั่วโลกนะครับซึ่งจะทำให้เงินสกุลทั่วโลกเนี่ยสั่นคลอนแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปในเมื่อช่วงปี2016เนี่ยในระหว่างที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับคุณคลินตันเนี่ยก็ได้มีการออกมาปฏิเสธในเรื่องของแคมเปญนะครับการบริจาคบิตคอยด้วยนะซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าในช่วงปี2016นะครับคุณคลินตันเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับผมซึ่งเธอก็ได้มีการกล่าวสนับสนุนบล็อกเชนอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในปี2018นะคลินตันก็ได้มีการบอกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีการถือบิตคอยน์สักเหรียญเลยนะครับแล้วก็ยังมีการพูดออกมาโจมตีคริปโตเคอเรนซีอย่างโดยตรงเลยครับมาถึงเรื่องเฟดครับผมก็ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับผมคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ครับก็ได้มีการกล่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันครับซึ่งก็ได้เป็นการกล่าวที่ Center for Financial Stability ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณคริสโตเฟอร์ฟอลเลอร์เนี่ยก็ได้มีการบอกนะครับว่าเหรียญคริปโตที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย 6,000 กว่าตัวตอนนี้เนี่ยมันไม่มีค่าเลยครับผมซึ่งเขาบอกนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เท่าที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าไม่มีใครเนี่ยไปเชื่อมั่นมันเนี่ยราคาของมันก็จะเป็นศูนย์เลยนะครับผมซึ่งคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เนี่ยก็เชื่อนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่สามารถฉุดได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าใครๆเนี่ยก็สามารถทำเหรียญออกมาใหม่ได้นะครับ
ต่เขาเนี่ยก็เชื่อว่าเหรียญคริปโตพวกนี้เนี่ยจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินด้วยครับเพราะว่าเขามองว่าส่วนใหญ่เนี่ยคริปโตเคอเรนซีมีมูลค่าเป็นศูนย์นั่นเองครับรัฐบาลอินเดียครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลอินเดียเนี่ยก็จุดยืนของรัฐบาลอินเดียนะครับไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะแบนหรือว่าจะสนับสนุนกันแน่นะซึ่งล่าสุดครับรัฐบาลของอินเดียเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับผมในวันที่13พฤศจิกายนคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เลยนะครับก็นายกรัฐมนตรีของอินเดียได้มีการหารือกันนะครับผมในการในที่ประชุมนะว่าไม่แน่นะครับว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยอาจจะมีการออกมาสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยการโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีการโฆษณาเกินจริงแล้วก็มีการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดครับซึ่งทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยมองว่าเหมือนยิ่งไปต่อต้านยิ่งแบนนะครับผมก็เหมือนจะยิ่งไม่มีใครเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเห็นพ้องกันกับทางคณะรัฐสภานะครับในที่ประชุมนะครับว่าจะไม่มีการห้ามปรามคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็อาจจะมีการเข้ามาดูแลกำกับคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดในการลงทุนนะครับการก่ออาชญากรรมต่างๆในประเทศนะครับผมซึ่งก็หลายๆนักการเมืองหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีนะครับในอินเดียนะครับซึ่งก็เห็นด้วยนะครับว่ามองว่ามันจะต้องมีการดูแลนะครับผมมีการทำทุกอย่างในที่ถูกต้องตามกฎหมายครับของอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วมันก็จะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินแล้วก็เป็นแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายนะครับที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยรู้สึกประหม่าแล้วก็กังวลได้นะครับนะมีนักลงทุนชาวอิสราเอลคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับชื่อคุณเอสเตอร์ฟรีแมนนะครับก็คุณเอสเตอร์ฟรีแมนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อย้อนเวลากลับไป8ปีที่แล้วนะครับคุณเอสเตอร์ฟรีแมนเนี่ยได้มีการลงทุนในบิตคอยจำนวน 10,000 นิวอิสราเอลสเกลนะครับหรือประมาณ 90,000 บาทไทยนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 3,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเอสเตอร์ฟรีแมนน่ะแน่นอนครับว่าได้บิตคอยเนี่ยที่มีมูลค่าเนี่ยสูงถึง10.6 ล้านบาทนะครับในเวลา8ปีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณเอสเตอร์เนี่ยพยายามที่จะเอาเงินที่ขายได้นะครับคือกำไรเนี่ยที่ได้จากบิตคอยน์นะครับไปฝากในธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยธนาคารแห่งนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกมาปฏิเสธที่จะรับฝากเงินสกุลนี้นะครับโดยทางธนาคารเนี่ยมองว่ากำไรที่ขายได้จากคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นเงินนะครับที่ได้จากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นการฟอกเงินอาจจะเป็นการโจรกรรมนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับสำหรับธนาคารนะครับก็คือออกมาบอกนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีด้านมืดค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งคุณฟรีแมนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไปฟอกเงินได้ยังไงนะฉันเนี่ยลงทุนเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าลูกสาวแล้วก็หลานฉันเนี่ยแนะนำตัวฉันเองนะครับเพราะฉันเนี่ยอายุเยอะแล้วฉันจะเอาเงินไปทำอะไรมากก็ไม่ได้นะฉันก็ต้องหาวิธีเอาเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะก็เลยต้องมาลงทุนในบิตคอยน์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้กำไรพอขายออกมาเนี่ยก็ไม่สามารถเอาเงินไปฝากในธนาคารได้นะแล้วฉันเนี่ยก็เป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยมาตลอดเลยนะทำไมธนาคารถึงมองเป็นแบบนี้ธนาคารเนี่ยสามารถเช็คประวัติการทำธุรกรรมต่างๆได้เลยนะอย่างไรก็ตามนะครับธนาคารนั้นก็ไม่สามารถเช็คการทำธุรกรรมต่างๆบนโลกของคริปโตเคอเรนซีได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นโลกของ decentralized นะครับผมซึ่งทางคุณเอสเตอร์ฟรีแมนเนี่ยก็ได้มีการฟ้องร้องกันกับทางศาลนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลเนี่ยก็ตัดสินว่าสถาบันทางการเงินนะครับหรือธนาคารเนี่ยไม่ควรจำกัดการดำเนินการในบัญชีของลูกค้าตนเองนะครับผมโดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงกระเป๋าเงินดิจิทัลของตัวเองกับตัวบิตคอยน์เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยเก็บบิตคอยน์เนี่ยในกระเป๋าเงินดิจิทัลมาตลอดเวลานะครับซึ่งธนาคารเนี่ยก็ไม่ควรจะมาตัดสินอะไรแบบนี้นะแล้วก็สั่งให้ธนาคารเนี่ยกลับมาให้บริการตามปกติให้เร็วที่สุดครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็พี่ใหญ่ของบ้านเรานะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับได้มีการออกมาประกาศนะครับจับมือกับCubix Digital Asset ครับผมนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยกสิกร Business Technology Group นะครับก็คือเป็นบริษัทของเครือธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีตัวแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับแล้วก็จะเปิด
ศูนย์บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วงไตรมาสที่2หรือ3ในปีหน้าเลยนะครับก็ประมาณกลางปีหน้านะครับเพื่อที่จะเพิ่มนะครับทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนครับผมซึ่งนายกิติสุทธิอัจฉริย์นะครับหัวหน้าสำนักผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็นนะครับกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถประเมินได้นะครับว่าตลาดดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะเติบโตไปมากแค่ไหนนะครับแต่หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยยังช้าอยู่เนี่ยก็อาจจะถูกทิ้งไว้ที่เบื้องหลังก็เป็นได้ไว้ที่เบื้องหลังสุดท้ายครับก็เป็นการประกาศของ SCB 10X นะครับแน่นอนครับว่า SCB 10X เนี่ยก็เป็นบริษัทในเครือของ SCBX นะครับผมล่าสุดเนี่ยผู้บริหารของ SCB อย่างคุณมุขยาพานีนะครับหรือคุณใต้เนี่ย Chief Ventures and Investment Officer นะครับของ SCB 10X เนี่ยได้มีการทวีตนะครับบน Twitter นะครับแล้วก็เป็นการทวีตรูปภาพนะครับของผู้บริหารหรือ Directors ของ SCB 10X นะครับผมก็ในรูปภาพเนี่ยก็ได้มีการเขียนนะครับว่า Board of Directors in Metaverse 2021นะครับก็คือจะเอาผู้บริหาร8คนทั้งหมดเนี่ยของ SCB 10X เนี่ยเข้าไปสู่โลกเมตาเวิร์สครับผมโดยเป็นการสร้างอวตารของตัวเองขึ้นมานะครับก็เป็นการสร้างอวตารบนโลกของเกมแซนด์บ็อกซ์นะครับผมก็คือเหรียญแซนนี่แหละนะแล้วก็บอกนะครับว่า SCB 10X เนี่ยกำลังจะไปหาคุณนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องส่งบอร์ดบริหารของเราเข้าไปก่อนนะแล้วก็ให้ติดตามมันไปนะสำหรับการผจญภัยไปสู่โลก Metaverse โดยทีมของ SCB 10X นะครับซึ่งแน่นอนครับว่า SCB 10X เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของ SCB Group นะครับที่มีจุดประสงค์ในการค้นหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลบล็อกเชนนะครับผมและล่าสุดเนี่ยก็อาจจะลงทุนในโลกของ Metaverse นะครับโดยส่งผู้บริหารเนี่ยเข้าไป Metaverse ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมุขยาพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการชิมทอล์คของ eFinance นะครับผมก็มีการกล่าวนะครับว่า SCB 10X เนี่ยสนใจในเรื่องของ DeFi แล้วก็ NFT เป็นอย่างมากเลยนะครับเธอเนี่ยได้บอกว่าได้มองว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรในที่เข้ามา disrupt วงการแบงค์นะครับแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยก็เจอว่าบล็อกเชนเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ DeFi เนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นมีความเป็น innovative ค่อนข้างสูงนะแล้วก็มันทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกันกับแบงค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น private lending ครับหรือการกู้ยืม asset management นะครับหรือการจัดการสินทรัพย์trading ครับการซื้อขายแล้วก็ derivatives หรืออนุพันธ์นะแล้วก็ insurance ครับก็เป็นการประกันนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่บนโลก DeFi นะครับก็ทำให้ SCB 10X เนี่ยตัดสินใจที่จะลงทุนบนโลกของบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซีก็ล่าสุดเนี่ยเข้ามาโลกของ Metaverse นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกราฟิกวันนี้ครับเมามันเลยนะเอ็ดเป็นไงล่ะตลาดหลักทรัพย์จะเปิดแข่งแล้วเป็น exchange แล้วก็ต้องดูนะครับว่าปีหน้าเนี่ยพอตลาดครับเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะมีนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะเข้ามาศึกษาในเรื่องนี้มากขึ้นพอสมควรเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะก็ต้องรอดูนะคะว่า exchange ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือในส่วนของทางด้านบิตคับนั่นเองที่จับมือไปกับธนพนิชแล้วก็ในส่วนกสิกรไทยจับมือกับเซตอินเด็กซ์เลยนะว้าวโอ้โหแรงแรงแรงนะมีการฟาดฟันกันแรงเกิดขึ้นในวงการคริปโตนั่นเองนะแล้วเอสจะฟาดตัวไหนฟันตัวไหนบ้างฮะฟาดหมายถึงอะไรครับหมายถึงจะซื้อตัวไหนหรืออะไรเหรอฮะใช่ใช่ในเรื่องราวของคริปโตตัวไหนที่มาแรงในวงการตอนนี้นอกจากบิตคอยน์นะแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยในวงการคริปโตเคอเรนซีที่มาแรงก็ต้องเป็นตระกูลของเมตาเวิร์สครับหลังจากที่เราเห็นได้ว่าโมสกิมในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเป็นเหรียญแซนกับเหรียญดิเซนเทอร์แลนด์หรือเหรียญมานานะครับก็เพราะว่าแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆแห่งเนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนะครับโดยเฉพาะ Facebook Microsoft เนี่ยก็ได้พัฒนาตัวเองเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สแล้วนะครับซึ่งทำให้เกมเมตาเวิร์สเนี่ยที่เป็นโลกของบล็อกเชนเนี่ยต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับมีเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากขึ้นทำให้นักลงทุนเนี่ยแห่กันเข้ามาถือนะครับก็ต้องบอกว่ากระแสข่าวของเมตาเวิร์สเนี่ยช่วยทำให้ตัวโลกเมตาเวิร์สพวกนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับได้ได้ก็น่าสนใจนะฮะเมตาเวิร์สว้าวว้าวมีหน้าเอ็นอวตารไหมเนี่ยโอ้โหจะต้องให้ใครสร้างขึ้นมาด้วยนะครับผม
แต่ว่าปกติเราผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะครับในเกม Metaverse พวกนี้นะครับผมแต่ว่าก็เริ่มมีการสนใจบ้างอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเข้าไปเล่นด้วยไงแล้วก็ใช้เงินทุนพอสมควรเลยนะครับถึงจะเข้าไปเล่นอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะเพื่อนผมก็อยู่ในวงการเกมบล็อกเชนมาอยู่นะครับเหมือนแล้วก็ต้องใช้เงินทุนสักก้อนหนึ่งเลยผมก็เอาไว้ก่อนสู่วงการเกมต้องใช้เงินด้วยเนาะถ้าไม่งั้นสู้เขาไม่ได้นะใช่ครับก็เหมือนกับเล่นหุ้นอะถ้าไม่มีเงินอะมาเล่นตัวเปล่าเล่าเปื่อยก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยมีเงินก็มาเล่นโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิขอบคุณครับพี่มากและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับก็สนุกสนานเมามันไปสำหรับตลาดคริปโตนั่นเองมีเรื่องราวให้ตามทุกวันเลยสนุกสนานทุกวันตื่นตาตื่นใจทุกวันนะช่วง Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip